วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการนมัสการองค์จักรพรรดิสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันในวันนี้ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าการเป็นคริสเตียนในประเทศของท่านทำให้ท่านได้เปรียบหรือเสียเปรียบอะไรบ้างและมันทำให้ท่านเข้าถึงอำนาจหรือทำให้ท่านเสียผลประโยชน์อะไรบ้างนี่เป็นข้อคิดสำหรับเราทั้งหลายเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะมาศึกษาในพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับและสำหรับพระธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตอนนี้เลยนะครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ11ถึงข้อ18นะครับพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ11ถึงข้อ18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วข้าพเจ้าเห็นสัตว์ร้ายอีกตัวหนึ่งขึ้นมาจากแผ่นดินมันมีสองเขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนอย่างพญานาคมันใช้สิทธิอำนาจทั้งหมดของสัตว์ร้ายตัวแรกต่อหน้าสัตว์ร้ายนั้นมันทำให้โลกและคนที่อยู่ในโลกบูชาสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลชะกันซึ่งได้รับการรักษาแล้วมันทำหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นทำให้ไฟตกจากฟ้าลงมาอย่างแผ่นดินโลกต่อหน้าคนทั้งหลายมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ทรงอนุญาตให้มันทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นและมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลจากดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและทรงอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้และทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชาสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายและมันยังบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีและคนยากจนเสรีชนและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขาเพื่อไม่ให้ใครสามารถซื้อหรือขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมันในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาให้ดีถ้าใครมีความเข้าใจก็จงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร้ายตัวนั้นเพราะว่าเป็นเลขของคนผู้หนึ่งเลขของมันคือ666จบพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อ11ถึงข้อ18คุณผู้ฟังครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่13ข้อที่11ถึงข้อที่18นั้นนะครับเป็นภาพที่เราได้เห็นว่าสัตว์ร้ายได้ออกมาจากแผ่นดินซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นผู้เผยพระวจนะเทศเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำท้องถิ่นผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ผู้คนทั้งหลายหันไปติดตามสัตว์ร้ายจากทะเลสัตว์ร้ายจากแผ่นดินคือสมุนของสัตว์ร้ายจากทะเลอีกต่อหนึ่งนะครับอาวุธของมันก็คือการล่อลวง
การทำให้คนทั้งหลายเชื่อว่าสัตว์ร้ายจากทะเลคือความหวังและเป็นผู้ปกครองโลกนี้เพื่อพวกเขาจะกราบนมัสการสัตว์ร้ายจากทะเลแทนพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แม้ดูเหมือนว่ามันจะทำสำเร็จในการล่อลวงคนทั้งหลายให้ยอมจำนนต่อสัตว์ร้ายนี้นะครับแต่ในพระธรรมวิวรณ์ก็เปิดเผยว่าทุกสิ่งนี้ล้วนแล้วแต่ยังอยู่ในการทรงอนุญาตขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมวิวรณ์หนุนใจผู้อ่านให้ใช้สติปัญญาให้ดีเพื่อจะไม่หลงไปติดตามสัตว์ร้ายจากทะเลสัตว์ร้ายจากทะเลทำตัวเหมือนผู้ปกครองโลกแต่แท้จริงมันเป็นของปลอมมันคือปฏิปักษ์ของพระคริสต์เนื้อหาของพระธรรมตอนนี้แบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกรูปร่างที่ล่อลวงของสัตว์ร้ายจากแผ่นดินนั้นบ่งบอกการเป็นผู้ล่อลวงเหมือนพญานาคมันมี2เขาเหมือนลูกแกะและพูดเหมือนอย่างพญานาคภายนอกของมันดูอ่อนสุภาพและไม่มีภัยดั่งลูกแกะที่มี2เขาแต่คำพูดนั้นหรืออาจจะเล็งออกถึงสิ่งที่มันแสดงออกภายนอกมันร้ายกาจเหมือนอย่างพญานาคสัตว์ร้ายจากแผ่นดินมีลักษณะของผู้เผยพระวจนะเท็จที่ดูอ่อนสุภาพเหมือนแกะแต่จิตใจภายในร้ายกาจดุจดังหมาป่าเลยทีเดียวนะครับมันได้รับสิทธิอำนาจจากสัตว์ร้ายจากทะเลและที่สำคัญมันทำให้โลกทั้งโลกและคนที่อยู่ในโลกนั้นบูชาสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลชะกันซึ่งได้รับการรักษาให้หายแล้วเป้าหมายของมันก็คือการล่อลวงให้คนทั้งหลายหันไปสวามิภักดิ์หรือนมัสการสัตว์ร้ายตัวแรกผู้ทำตัวเป็นเจ้าปกครองโลกพระธรรมวิวรณ์เตือนสติผู้อ่านเสมอถึงสัตว์ร้ายตัวแรกนี้ว่าเป็นสัตว์ร้ายตัวที่มีบาดแผลชะกันซึ่งได้รับการรักษาแล้วคำกล่าวถึงสัตว์ร้ายแบบนี้นะครับมีพบได้ถึง3ครั้งด้วยกันในพระธรรมตอนนี้ซึ่งอาจจะนำไปเปรียบเทียบกับความเป็นอมตะแบบพระเมสสโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนแล้วแต่ยังทรงพระชนอยู่หรืออาจจะนำไปเปรียบเทียบกับตำนานของจักรพรรดิเนโรผู้เหี้ยมโหดที่เสียชีวิตลงแล้วแต่ตำนานก็เล่าขานกันว่าเขายังไม่ตายหรือเขาฟื้นขึ้นมาใหม่และจะกลับมาทวงบัลลังก์ของเขาคืนพระธรรมวิวรณ์เตือนความจำผู้อ่านเสมอว่าสัตว์ร้ายตัวแรกนี้มันไม่ใช่เจ้าโลกและไม่ใช่ผู้ที่สมควรจะรับการนมัสการเพราะมันเป็นเพียงแต่ของปลอมมันเรียนแบบพระคริสต์มันเป็นปฏิปักษ์ของพระเจ้าอาจจะเป็นเพราะคนทั้งหลายในศตวรรษแรกได้ถูกพวกผู้นำท้องถิ่นหรือพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จล่อลวงให้หลงชื่นชมสัตว์ร้ายตัวแรกและบูชามันเป็นดังเทพเจ้าดังนั้นในพระธรรมวิวรณ์ได้เปิดเผยให้ผู้อ่านรู้ถึงความร้ายกาจของสัตว์ร้ายจากแผ่นดินและธาตุแท้ของมันประการที่สองหมายสำคัญและรูปเคารพอาวุธของสัตว์ร้ายจากแผ่นดินนั้นคือการล่อลวงมันล่อลวงด้วยหมายสำคัญต่างๆและด้วยรูปเคารพมันทำหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่ถึงขั้นที่ทำให้ไฟเนี่ยตกจากฟ้าลงมายังแผ่นดินโลกต่อหน้าคนทั้งหลายได้หมายสำคัญยิ่งใหญ่นี้คล้ายกับหมายสำคัญที่เอลียาผู้เผยพระวจนะผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเคยกระทำมาก่อนแล้วในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์โดยทั่วไปหมายสำคัญที่ผู้เผยพระวจนะกระทำนั้นจะเป็นเครื่องยืนยันว่าพวกเขาคือคนของพระเจ้าเพื่อจะนำคนอิสราเอลให้หันกลับมาหาพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
แต่ว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินเนี่ยมันทำหมายสำคัญต่างๆไม่ได้เพื่อจะนำคนให้กลับมาหาพระเจ้านะครับแต่เพื่อจะล่อลวงคนทั้งหลายให้นมัสการสัตว์ร้ายตัวแรกมันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกด้วยหมายสำคัญต่างๆที่ทรงอนุญาตให้มันทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวแรกนั้นในด้านการล่อลวงด้วยรูปเคารพมันสั่งให้คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกสร้างรูปจำลองรูปหนึ่งให้กับสัตว์ร้ายที่มีบาดแผลจากดาบแต่ยังมีชีวิตอยู่นั้นและที่สำคัญคือพระเจ้าทรงอนุญาตให้มันสามารถให้ลมหายใจแก่รูปของสัตว์ร้ายเพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้โดยปกติแล้วพระคัมภีร์มักจะเยาะเย้ยรูปเคารพของพระต่างชาติว่ามันไม่มีชีวิตหรือไม่มีลมหายใจมันมีปากแต่พูดไม่ได้แต่ว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินในพระธรรมวิวรณ์ที่เรากล่าวถึงนี้มันสามารถให้ลมหายใจและทำให้รูปจำลองของสัตว์ร้ายตัวแรกพูดได้ด้วยถ้าเห็นว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินมีความสามารถในการล่อลวงสูงมากๆมันทำหมายสำคัญยิ่งใหญ่ได้เหมือนที่เอลียาห์ทำมันให้ลมหายใจแก่รูปเคารพได้และยังทำให้รูปเคารพพูดได้อย่างไม่เคยมีผู้เผยพระวจนะเทศใดๆทำได้มาก่อนพระธรรมวิวรณ์ได้เปิดเผยให้เห็นว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินมันมีอำนาจในการล่อลวงสูงมากจนทำให้คนทั้งหลายเชื่อว่าสัตว์ร้ายตัวแรกผู้นี้สมควรที่จะรับการนมัสการอย่างยิ่งแต่ไม่ว่ามันมีอำนาจล่อลวงยิ่งใหญ่เพียงไรก็ตามมันก็ยังเป็นเพียงผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จสัตว์ร้ายตัวแรกก็ยังเป็นเพียงผู้ปกครองตัวปลอมและที่สำคัญสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การรับรู้และการทรงอนุญาตจากพระเจ้าทั้งสิ้นวิวรณ์ได้เปิดเผยถึงการล่อลวงยิ่งใหญ่เหล่านี้ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการไถ่ของพระเจ้าด้วยนะครับประการที่3เราจะเห็นเรื่องเครื่องหมายและตัวเลขของสัตว์ร้ายตัวแรกนะครับนอกจากความสามารถในการล่อลวงสูงแล้วสัตว์ร้ายจากแผ่นดินยังใช้วิธีการบีบบังคับให้คนทั้งหลายยอมบูชาสัตว์ร้ายตัวแรกอีกด้วยนะครับจะเห็นได้ว่ามันบังคับให้คนบูชารูปของสัตว์ร้ายมิฉะนั้นจะถูกประหารจะถูกทำร้ายจะถูกฆ่าการบังคับให้บูชารูปจำลองนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบังคับให้ประชาชนยอมอยู่ใต้อานัตการปกครองของสัตว์ร้ายตัวแรกโดยดุษฎีนอกจากนี้มันยังบีบบังคับให้คนทั้งหลายสวามิภักดิ์ต่อสัตว์ร้ายตัวแรกโดยผ่านทางเครื่องหมายโดยที่มันบังคับทุกคนทั้งคนเล็กน้อยและคนใหญ่โตคนมั่งมีหรือคนยากจนเสรีชนและทาสให้รับเครื่องหมายไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของพวกเขานี่เป็นการเรียนแบบพระเจ้าผู้ทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับการประทับตราไว้ที่หน้าผากของเขาจากการศึกษาพบว่าการประทับเครื่องหมายไว้ที่มือขวานี้ยังเป็นปริศนากันอยู่นะครับอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์นั้นสะท้อนถึงการทำเครื่องหมายด้วยน้ำหมึกที่มือขวาหลังจากการถวายเครื่องบูชาต่อรูปเคารพของจักรพรรดิก่อนจะเข้าไปที่ตลาดซื้อขายที่เมืองเอเฟซัสและที่สำคัญก็คือการทำเครื่องหมายนี้ถือเป็นยุทธวิธีสร้างแรงกดดันให้กับผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเพราะการทำเครื่องหมายนี้ก็เพื่อ
ม่ให้ใครสามารถซื้อหรือค้าขายได้ถ้าหากไม่มีเครื่องหมายที่เป็นชื่อของสัตว์ร้ายหรือเป็นตัวเลขของชื่อมันถือเป็นความกดดันทางเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เชื่อหรือผู้ที่ไม่ยอมติดตามวิถีของสัตว์ร้ายหรือนมัสการบูชาสัตว์ร้ายนั้นแม้ว่าสัตว์ร้ายจากแผ่นดินจะมีทั้งอำนาจในการล่อลวงอีกทั้งสร้างแรงกดดันต่างๆมากมายที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อมันบูชาสัตว์ร้ายจากทะเลแต่ผู้อ่านพระธรรมวิวรณ์ควรจะตระหนักเสมอว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสัตว์ร้ายทั้งสองกำลังเหิมเกรมและทำภารกิจในโลกวิวรณ์หนุนใจให้ผู้อ่านฉลาดและใช้สติปัญญาเพื่อไม่ให้หลงไปกับสิ่งจอมปลอมเหล่านี้โดยกล่าวว่าในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาให้ดีถ้าใครมีความเข้าใจก็จงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร้ายตัวนั้นเพราะว่าเป็นเลขของคนผู้หนึ่งเลขของมันก็คือ666คุณผู้ฟังครับมุมมองที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งในพระธรรมวิวรณ์ตอนนี้ก็คือว่าทำไมพระธรรมวิวรณ์จึงให้ความสำคัญกับจักรพรรดิเนโรในเมื่อพระธรรมวิวรณ์ถูกเขียนขึ้นในสมัยของจักรพรรดิโดมิเชียนซึ่งภายหลังจากที่เนโรเสียชีวิตไปแล้วกว่า20ปีเราจะเห็นว่าวิวรณ์ให้ความสำคัญต่อเนโรผู้นี้เป็นอย่างมากการกล่าวถึงหัวหนึ่งของสัตว์ร้ายที่ถูกฟันปางตายและได้รับการรักษาให้หายแล้วนั้นก็เล่งถึงจักรพรรดิเนโรการกล่าวถึงชื่อของสัตว์ร้ายว่าเป็นชื่อของบุคคลที่มีหมายเลข666ก็เล่งถึงจักรพรรดิเนโรอีกเพราะเหตุใดชื่อเนโรนี้จึงมีความสำคัญต่อผู้อ่านและผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์อาจจะมีเหตุผลบางประการเช่นคนทั้งหลายอาจจะมีการหลงเชื่อผู้นำท้องถิ่นที่ล่อลวงให้พวกเขาสนับสนุนลัทธิบูชาพระจักรพรรดิเพื่อพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆจากอาณาจักรโรมันด้วยเหตุนี้วิวรณ์เปิดเผยว่าผู้นำท้องถิ่นเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ร้ายจากแผ่นดินที่มีอำนาจและได้รับตำแหน่งจากสัตว์ร้ายคือรัฐบาลโรมหน้าที่ของพวกเขาคือการล่อลวงและบีบบังคับให้ผู้คนมาสวามิภักดิ์และนมัสการจักรพรรดิโรมันว่าเป็นพระเจ้าประชาชนอาจจะทั้งยำเกรงหลงไหลหรือชื่นชมจักรพรรดิโดมิเชียนว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองบรรดาประชาชาติอาจจะหลงไหลไปกับความมั่นคงอำนาจที่ยิ่งใหญ่หรืออิทธิพลของจักรพรรดิโรมันทำให้พวกเขายินดีพร้อมที่จะสวามิภักดิ์ต่อโดมิเชียนแต่วิวรณ์ย้ำเตือนอยู่เสมอว่าโรมคือสัตว์ร้ายจากทะเลดูน่าเกลียดน่ากลัวมันคือสมุนของพญานาคและในที่สุดแล้ววิวรณ์เตือนว่าให้ระลึกถึงจักรพรรดิผู้เหี้ยมโหดผู้เคยทำร้ายและข่มเหงคริสเตียนอย่างบ้าคลั่งสัตว์ร้ายตัวนี้ไม่ได้เป็นมิตรต่อผู้เชื่อหรือไม่ได้เป็นผู้ให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมันไม่ได้เป็นผู้ปกครองโลกแต่มันคือตัวปลอมมันคือผู้ทำลายและมันกำลังทำให้ผู้คนหลงไปจากความจริงของพระเจ้าและของพระคริสต์คุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่กล่าวถึงพระธรรมวิวรณ์บทที่13ในช่วงข้อ1ถึงข้อ18มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่า
สัตว์ร้ายที่ขึ้นมาจากแผ่นดินเป็นตัวแทนของนักบวชแห่งลัทธิบูชาจักรพรรดิที่แบ่งบานในแถบคาบสมุทรอนาโตเลียหรือแถบตุรกีในปัจจุบันการบูชาจักรพรรดิไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความทุ่มเทที่บุคคลหนึ่งมีต่อชุมชนเท่านั้นแต่ในยุคนั้นวิหารใหญ่ๆทำหน้าที่เป็นทั้งธนาคารและเป็นตลาดกลางในการซื้อขายด้วยดังนั้นการเคารพบูชาองค์จักรพรรดิจึงมีความเกี่ยวพันกับสิทธิพิเศษและความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในฐานะคริสเตียนตัวท่านเองเคยต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกหลักศีลธรรมซึ่งทำให้คุณต้องได้รับความสูญเสียทางการเงินบ้างหรือไม่ในตอนนี้ผู้ที่ไม่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายจะถูกกีดกันทางเศรษฐกิจซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการกล่าวถึงตราของจักรพรรดิที่ประทับอยู่บนเอกสารทางการค้าหรือตราประทับรูปศีรษะจักรพรรดิบนเหรียญที่ใช้กันในยุคนั้นพวกเขาซื้อหรือขายไม่ได้หากไม่มีเครื่องหมายนั้นแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสัตว์ร้ายจากแผ่นดินยังสามารถทำให้พวกที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้นถึงแก่ความตายได้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้หลายท่านได้เชื่อมโยงหมายเลข666ในข้อที่18นี้เข้ากับจักรพรรดิเนโรแต่ยังมีผู้ปกครองชั่วร้ายอีกหลายคนจากประวัติศาสตร์ที่มีความประพฤติคล้ายคลึงกันกับที่เขียนไว้ในพระธรรมตอนนี้พลังของหนังสือวิวรณ์คือการตักเตือนเราว่าพลังอันชั่วร้ายแห่งโลกนี้ถึงจะมีมากแต่ยังมีข้อจำกัดและมีแต่เพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เสมอมาและควบคุมตลอดไปคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระบิดาในมหาสวรรค์ขอพระนามท่านเป็นที่เคารพสักการข้าทั้งหลายขอนอบกายใจวาจาต่อพระบิดาตลอดเวลาทุกลมหายใจและขอให้แผ่นดินในสวรรค์ขอพระเจ้าท่านตั้งในโลกตามพระทัยในสวรรค์แผ่นดินนั้นเป็นอย่างไรขอโปรดทรงให้มาตั้งในโลกเหมือนเช่นเป็นมาขอพระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้มีอาหารประจำวันเวลาและวันนี้โปรดปรานีกรุณาด้วยความเมตตาแก่มวลหมู่ข้ามีกินเหมือนกันขอทรงโปรดยกบาปโทษข้าพระองค์ทั้งโลภโกรธหลงให้หมดสิ้นได้สุขสันต์เหมือนข้านี้ยกบาปนี้พี่น้องกันเพื่อนบ้านลูกหลานยกให้ด้วยการยุติธรรมอย่านำข้ารับ
กรรมการทดลองให้ผลจำจองสิ่งชั่วร้ายไม่กลายกล้ำผิดไม่หลงเชื่อมั่นคงในพระธรรมตามวิญญาณนำในทางชอบธรรมของพระบิดาขออำนาจฤทธิ์เดชราชของพระองค์ที่ทรงดำรงชั่วกับกันในโลกาชีวิตนี้จะเป็นที่ได้สักการและชีวิตหน้าเป็นที่พึ่งพาชั่วนิจนิรันดร์โอ้พระเจ้าข้าน้อมกราบพรมกราบทูลขอความการุณได้ทรงโปรดประทานสารพัดมวลข้าทาสหมายต้องการและพรสวรรค์หมายต้องการอยู่ทุกเวลาข้าทูลขอหวังคอยรอด้วยจริงใจตามนามพระไทยแต่จะโปรดเมตตาข้าทูลขอต่อสมเด็จพระบิดาสิ่งที่ขอมาในนามพระบุตรพระเยซู